สิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับ Mil X Active สีขาวมุกมาเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับผมไมเคิลจากอีซูซุครับรถที่อยู่ด้านข้างผมนะครับก็จะเป็น Mil X Gate Active นะครับสีขาวมุกครับ Mil X นะครับได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของราคานะครับในรุ่น Active นะครับเพิ่มราคาจากตัวเดิมนะครับ 1,109,000 บาทนะครับเพิ่มมาอีก 10,000 บาทเป็น 1,119,000 บาทครับแค่นั้นยังไม่พอครับในส่วนต่อไปก็จะเพิ่มในเรื่องของสีครับก็ด้านข้างของผมนะครับก็จะเป็นสีขาวมุกครับเพิ่มราคาอีก 12,000 บาทเป็นราคา 1,131,000 บาทครับสำหรับออปชันนะครับก็ยังคงเดิมครับแต่เป็นโมเดลของปี2022นะครับแล้วก็ในส่วนต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับตัวรถนะครับก็จะลักษณะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับ Mil X Active สีขาวมุกนะครับก็สีขาวมุกเป็นขาวมุกเดียวกับตัวท็อปนะครับก็สวยงามครับเป็นสีใหม่ของ Mil X เลยนะครับก็ตัวนี้ตกแต่งด้วยกระจังหน้าสีดำครับคงสไตล์ของ Mil X Active ครับหลังจากได้การเรียกร้องมาพอสมควรนะครับว่าทำไม Mil X Active เนี่ยมีแค่สีเดียวนะครับตอนนี้อีซูซุก็ได้เพิ่มในเรื่องของสีขาวมุกเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับในส่วนของออปชันนะครับก็ยังคงเดิมครับแต่ว่าสวยมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของสีขาวมุกก็เป็นทางเลือกให้คุณลูกค้าอีก1สีครับครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็ยังคงเดิมครับก็คงคอนเซปต์ของ Mil X Active นะครับก็กันชนด้านหลังนะครับก็จะมีสีดำตัดซึ่งกับสีขาวมุกเนี่ยมันจะดูตัดกันอยู่แล้วนะครับในรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทำรุ่นนี้แต่งมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันดูครับว่าจะเป็นยังไงครับก็จบการรีวิวเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ Mil X Active สีขาวมุกครับก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับแค่เพิ่มสีนะครับก็คือเป็นสีขาวมุกแล้วก็เพิ่มราคาเป็นโมเดล2022มาอีก 10,000 บาทแค่นั้นเองครับเดี๋ยวรอติดตามชมครับว่าคันนี้นะครับผมจะแต่งแบบไหนออกมาในลักษณะแบบไหนจะถูกใจคุณผู้ชมแบบไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันครับสวัสดีครับ